สวัสดีค่ะเรามาเที่ยวบุ๊กไซด์วันเล่รีสอร์ทระยองกันค่ะเข้ามาข้างในก็จะเป็นสวนดอกไม้สวยๆไว้ให้เราได้ถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็มีฟาร์มแกะเล็กๆไว้ให้เด็กๆได้ให้อาหารแกะกันค่ะค่าเข้าชมก็เพียงค่าละ10บาทแต่ถ้าเกิดเราจะมาพักที่รีสอร์ทก็ไม่ต้องเสียค่าเข้ามานะคะจะเดินดูรอบๆกันนะคะว่ามันยังคงเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเราจะแวะดื่มเครื่องดื่มเย็นๆสักแป๊บนะคะเพราะว่าอากาศร้อนจริงๆค่ะแวะจิบน้ำเย็นๆสักแป๊บนึงค่ะแล้วเราก็จะมองดูวิวทิวทัศน์ข้างนอกนะคะมองด้วยตาเปล่าจะสวยกว่าที่เราถ่ายวิดีโออีกค่ะหายร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปหาที่พักของเรานะคะเราจะข้ามสะพานนี้ไปสตรอเบอรี่ทาวน์กันค่ะเป็นโรงแรมของเราที่จองไว้ค่ะนี่มีกิจกรรมหลายอย่างนะคะมีจักรยานน้ำมีโหนสลิงมีเอ็ดเลนเจอร์เยอะเลยค่ะทุกคนสามารถเลือกได้เลยว่าจะเล่นอะไรค่ะเป็นรถปิกนิกนะคะสามารถพักได้เช่นกันค่ะถึงแล้วค่ะโรงแรมที่เหนี่ยมจองไว้ห้องหนึ่งก็ตกประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่ถ้าอยู่ในช่วงเทศกาลก็น่าจะเกือบ 3,000 ค่ะนี้เป็นสระว่ายน้ำของทางโรงแรมค่ะไว้ให้ครอบครัวและเด็กๆได้สนุกสนานกันค่ะ
พามาดูวิวยามค่ำคืนค่ะก็ยังคงสวยอยู่ค่ะชอบมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะเพราะว่าเหมือนได้ไปเที่ยวฮอลลีวูดเลยค่ะ